็นการอบรมถนอมนะคะชีวิตวันที่19ถึงวันที่22ของทุกเดือนนะเจ้าแล้วก็การอบรมนวดถนอมสุขภาพจะเป็นวันที่23ถึงวันที่25ของทุกเดือนนะเจ้าเผื่อว่าท่านไหนสนใจนะจ๊ะเนาะข้อมูลนะเจ้าจะติดไว้นิ้วประชาสัมพันธ์อยู่2ฝั่งเลยฝั่งใต้มือแล้วก็ฝั่งขวามือของเขานะเจ้าหรือท่านไหนที่ว่าต้องการเบอร์โทรนะเจ้าติดไปไว้นิ้วนี้นี้นะเจ้าต้องการเบอร์โทรการนวดเพื่อสุขภาพแล้วเนาะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายทำเพื่ออาการเจ็บป่วยของเขานะคะดีขึ้นนะจ๊ะเนาะถ้าอาจารย์เปิ้ลนะเจ้าเปิ้ลมีตำหนักนวดของเปิ้ลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าบ้านดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยบรมครูหมอดัดกระดูกไทยของเขานะเจ้าถ้าอาจารย์ถนอมที่ฟังกระโดนะเจ้าจะมีทีมงานของเปิ้ลที่ว่ามาทำการนวดที่เทศบาลตำบลถุนบุรีของเฮาวันนี้นะเจ้าจำนวน13ท่านด้วยกันนะเจ้าสำหรับท่านไหนนะเจ้าที่ว่าก่อนที่จะทำการนวดก่อนที่จะมานอนบนเตียงนี่นะเจ้าท่านมีปากกาติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะเจ้าหรือว่ามีโทรศัพท์มือถือนะเจ้าจะมีตะกร้าที่ว่ามัดอยู่ไอ้ขาเตียงนี่นะคะรบกวนท่านเอาอุปกรณ์เหล่านี้ออกใส่ตะกร้าก่อนนะเจ้าที่จะทำการนวดนะเจ้าวันนี้ของเขาจะมีอยู่2ฟังนะเจ้าฟังนวดเพื่อสุขภาพกับฟังถอดรหัสชีวิตนะเจ้าเนาะพอราคาชีวิตก็คือขายมีปัญหาชีวิตทุกด้านบอกว่าจะด้านไหนนะเจ้าท่านสามารถขอความแนะนำปรึกษาจากเปิ้ลได้นะเจ้าการพอราคาชีวิตของเปิ้ลเพื่อจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโต๊ะนะเจ้าโต๊ะที่มันมีผ้าคลุมสีฟ้านี่นะเจ้าThank you.
ะมีเตียงใส่หมดเลยทุกเตียงนะจ๊ะเนาะจะมีสองฟางนะเจ้าฟางนี้จะเป็นการนวดเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเนาะและอีกฟางนึงนะเจ้าจะเป็นการพอดราคาชีวิตนะเจ้าท่านไหนที่แบบว่ามีปัญหาชีวิตทุกด้านนะเจ้าสามารถขอคำแนะนำปรึกษาเพิ่มได้นะเจ้าโดยทีมงานกรมภูหมอดัดกระดูกไทยนะเจ้าพระอาจารย์ถนอมพี่ปังกระดูกและทีมงานของเปิ้ลนะเจ้าทั้งหมด13ท่านนะเจ้าเป็นแผ่นทองเจ้า